ื่อนอกตีข่าววัน169ยกเลิกตะวันฉายปะทะโจเหตุทั้งคู่ยังไม่พร้อมกีฬาวันที่6ตุลาคม2567 15:01 น.วัน169ยกเลิกคู่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับโจณัฐวุฒิแล้วสื่อนอกตีข่าวตรงกันสาเหตุอาจมาจากทั้งคู่ยังไม่พร้อมขึ้นสังเวียนชกความเคลื่อนไหวศึกวัน169ที่สเตทฟาร์มอารีนาเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียในวันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้โดยมีคู่ที่น่าสนใจเป็นไฟรีแมตช์ภาค3ระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมีคิวชกป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับโจณัฐวุฒิรวมไปถึงรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอขึ้นสั่งเวียนป้องกันแชมป์พบกับคู่ปรับเก่าจาคอบสมิธจากสหราชอาณาจักรล่าสุดสื่อนอกหลายรายออกมาเผยตรงกันว่าวัน169ได้ยกเลิกไฟท์ของตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับโจณัฐวุฒิแล้วแถมเว็บไซต์วันแชมเปี้ยนชิพได้มีการลบโปรแกรมของทั้งคู่ออกจากเว็บไซต์แล้วเช่นกันรายงานข่าวคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากตะวันฉายยังมีอาการบาดเจ็บบริเวณตารวมไปถึงโจผู้ท้าชิงก็เพิ่งแพ้น็อกให้ซุปเปอร์บอลมาในไฟล์ล่าสุดนอกจากนี้รายงานข่าวยังระบุอีกว่าวัน169ซึ่งเดิมจะชกที่สเตทฟาร์มอารีนาเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียจะย้ายมาชกที่กรุงเทพมหานครณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราแทนโดยมีคู่เด่นจะเป็นรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอครึ่งสั่งเวียนป้องกันแชมป์พบกับจาคอบสมิธคู่ปรับเก่าจากสหราชอาณาจักรเบิร์ธเดย์เนวิน66ปีจัดพิธีประกรรมช้างบิ๊กตบเท้าพรึบครูใหญ่พอทออวยหนูให้เป็นนายกการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 12:00 น.เบิร์ธเดย์เนวิน66ปีจัดพิธีประกรรมช้างสสสวนักการเมืองข้าราชการพรึบแห่ร่วมงานคึกคักกลางบุรีรัมย์ครูใหญ่พอทออวยพรอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีเสี่ยหนูขานรับเป็นนายกสมาคมคนเกลียมัวอยู่แล้วเมื่อวันที่4ตุลาคม2567ที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอดีตนักการเมืองชื่อดังได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุครบ66ปีโดยมีคนใกล้ชิดคนดังจากหลากหลายวงการรวมถึงนักการเมืองข้าราชการระดับสูงเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากอาทิแกนนำและส.ส.พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรมวคมนาคมนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวซาบิดาไทย
เศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาสว.สายสีน้ำเงินมีนายภูลเพิ่มทองศรีสว.พลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายสว.เป็นต้นรวมถึงนางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกอบจ.อยุธยาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายหิมาลัยผิวพันธ์ที่ปรึกษานายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่สวมเสื้อแจ็คเก็ตพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.สำหรับข้าราชการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มาร่วมงานอาทินายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นายขจรศรีชวโนไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายพรพศเพ็ญพาสอธิบดีกรมที่ดินนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาว่าที่รต.ธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐเมื่อเวลา 9:00 น.มีพิธีประกรรมช้างซึ่งเป็นพิธีที่ตระกูลชิดชอบได้มีการสืบทอดมายาวนานโดยมีคนในตระกูลชิดชอบได้แก่นายเนวินพลตำรวจเอกเพิ่มพูนนายศักดิ์สยามและครอบครัวร่วมในพิธีหลังจากนั้นผู้ร่วมงานได้นำกล้วยน้ำว้ามาป้อนช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อและได้มีพิธีผูกข้อมือเรียกขวัญเพื่อขอพรจากครูปักกรรมหลังจากที่ครูปักกรรมได้ผูกข้อมือให้นายเนวินเสร็จนายเนวินได้หันมาบอกครูปักกรรมให้ผูกข้อมือให้นายอนุทินด้วยก่อนกล่าวด้วยเสียงดังว่าผูกให้เป็นนายกรัฐมนตรีผูกให้ยิ่งใหญ่ผูกให้แข็งแรงขณะที่นายอนุทินมีทีท่าที่เขินจากนั้นนายเนวินยังได้ผูกข้อมือให้นายอนุทินด้วยและอวยพรให้แข็งแรงให้สมหวังผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอนุทินว่านายเนวินได้อวยพรให้เป็นนายกรัฐมนตรีจะขานรับหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเป็นตลอดอยู่แล้วไม่มีใครแย่งนายกรัฐมนตรีสมาคมเกลียมัวแห่งประเทศไทยยังไม่เคยมีใครชิงตำแหน่งนี้จากผมได้เมื่อถามย้ำว่าคำว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่ายังไม่คิดตอนนี้ขอเป็นรัฐมนตรีทำหน้าที่ให้ดีก่อนขอเป็นรองนายกรัฐมนตรีทำงานให้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จให้รัฐบาลของท่านมีแต่ความก้าวหน้าทำประโยชน์ให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดซึ่งตำแหน่งนายกสมาคมเกลียมัวนี้ตนมั่นใจว่ามีความมั่นคงแน่นอนไม่มีใครเกลียมัวมากกว่าตนอยู่แล้วผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางสาวธนนนท์นิรามิตรภริยานายอนุทินว่านายอนุทินบอกว่าเป็นนายกสมาคมเกลียมัวแห่งประเทศไทยนางสาวธนนนท์ยิ้มพร้อมกล่าวว่าขอให้จริงนะคะบอกไว้คำเดียวว่าขอให้จริงจากนั้นนายเนวินและคณะได้ขึ้นไปทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังบริเวณด้านบนปราสาทหินพนมรุ้งจำลองเป็นการส่วนตัวโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพแต่อย่างใดผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่สวมเสื้อสีโทนกรมท่าท
ั้งเสื้อด้านหลังสกรีนคนบุรีรัมย์และสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวนายเนวินได้แจ้งงดรับดอกไม้และของขวัญทุกชนิดแต่หากใครประสงค์จะร่วมทำบุญก็ให้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้แทนอาเนอร์อัปเดตอาการอลิสซอนพูดถึงผลงานยารอสลงเฝ้าเสาครั้งแรกกีฬาวันที่5ตุลาคม2567 23นาฬิกา19นาทีอาเนอร์ชลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลวันอลิสซอนเบเกอร์นายด่านมือหนึ่งอาจต้องพักยาวและพูดถึงผลงานของวิเทเซสลาฟยารอสนายทวารชาวเช็กวัย23ปีที่ลงเฝ้าเสาแทนลิเวอร์พูลเพิ่งบุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลสได้ 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่5ตุลาคมอย่างไรก็ตามเกมดังกล่าวพวกเขาต้องเจอกับปัญหาเมื่ออลิสซอนเบเกอร์นายทวารทีมชาติบราซิลได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถเล่นต่อได้ก่อนจะเปลี่ยนตัวให้วิเทเซสลาฟยารอสลงเฝ้าเสาแทนในนาที79และเป็นการทำหน้าที่นัดแรกของเจ้าตัวกับทีมหงแดงโดยหลังจบการแข่งขันอาเนอร์ชลอตเฮดโค้ชลิเวอร์พูลออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอาการของนายด่านมือหนึ่งของทีมอย่างอลิสซอนว่าเกี่ยวกับอลิสซอนมันขัดเจนว่าเขาต้องพักบางทีอาจจะ 2-3 สัปดาห์บางทีนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ FA สมาคมฟุตบอลอังกฤษต้องเข้ามาดูแลหากคุณเล่นในวันพุธช่วงค่ำทำไมเราถึงต้องมาเริ่มเกมเร็วในเกมเยือนในนัดต่อมาด้วยหรือพวกเขาต้องมองมาที่ผมและหมุนเวียนผู้เล่นทั้งหมดของผมบางทีมันอาจจะเป็นโชคร้ายผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันสิ่งที่ดีคือยารอสทำหน้าที่ได้ดีมากเมื่อฤดูกาลที่แล้วตอนที่ถูกปล่อยยืมตัวเขาคว้าแชมป์และได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยเขาต้องการเล่นอย่างเต็มที่ที่สโมสรแห่งนี้เราต้องการผู้รักษาประตูที่ดี3คนและเขาโดดเด่นมากในวันนี้สำหรับยารอสถูกลิเวอร์พูลปล่อยให้ซัดโมกราสสโมสรในออสเตรียยืมตัวไปใช้งานเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา